รอบเมืองชายหาดพัทยาซ้อมวิ่งมาก็มาซ้อมเสร็จก็ประมาณ4โมงเช้าครับจากตอนนี้ก็ช่วยภรรยาดูแลลูกวันนี้ผมก็ซ้อมเสร็จผมก็จะไปที่แฟนอีกครั้งอีกเพราะผมมีรายการขึ้นชกที่กรุงเทพอาจจะไปเจอพ่อกับแม่แล้วก็ไปทำอะไรกินกันทีเวลาว่างผมก็นั่งเล่นเกมกับเพื่อนๆด้วยนะแล้วก็ไปหาอะไรทานกันถ้าว่างๆกินก็หาอะไรทานที่ชายทะเลครับวันนี้ตอนสายจะมาดูแลจะมาซื้อของครับเดี๋ยวจะไปพีซีครับไปซื้อของไปดูของเนี่ยครับหลังจากซ้อมเสร็จในช่วงบ่ายก็พาลูกและเมียมาเที่ยวแล้วมากินไอติมอย่างเงี้ยนะครับเวลาไม่ค่อยมีเยอะนี่สักพักเดี๋ยวกลับแล้วครับก็ต้องไปนอนอะไรพักผ่อนวันนี้รวมตัวจะไปหาอะไรทางที่ใช้ไปเลยครับหาเล่นน้ำเล่นอะไรอะไรตอนนี้ไม่มีค่ะต้องจบวันนี้ก็มีส้มตำครับส้มตำไทยส้มตำปูปลาแล้วก็ไก่ก็ขนมน้ำนี่ก็รู้แล้วครับนี่ครับไก่ไก่ครับไก่กำลังจะเดินทางกลับบ้านครับเดี๋ยวมีงานครับวันนี้มันเกิดผมพอดีครับที่งานที่บ้านเข้าบ้านครับตอนนี้ขอไปกินที่บ้านครับนี่ก็คือบ้านแล้วนะครับตอนนี้ก็เดินข้างในบ้านมาดูว่าสภาพข้างในบ้านเป็นไงแค่ตรงนี้แหละครับหลังจากกลับมาจากเที่ยวเมาส์สบายใจข้าลูกขอดูมั้งตอนนี้ก็คืออาหารเตรียมไว้สำหรับวันนี้จะเลี้ยงเพื่อนๆนะครับที่มาวันนี้ครับเป็นวันพิเศษครับวันนี้วันเกิดผมพอดีนะครับมาละเกียร์กินกันเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวไปส่งครับงานกับบ้านใครพรุ่งนี้ก็เจอกันอีกครับน้องต่อครับผม